ำหรับใครที่ไม่ได้ซ่อมถึงขนาดผ่าเครื่องแล้วอยากจะรู้แค่ขั้นตอนการถอดและการประกอบก็เร่งไปดูท้ายคลิปได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะผ่าเครื่องกันเลยนะฮะมาดูฝั่งนี้ผ่าเครื่องก็ต้องถอดฝาดึงออกครับสำหรับใครที่ประสบปัญหาเร่งไม่ขึ้นเครื่องติดยากเหมือนน้ำมันมันไม่ลงก็แล้วเรามาดูที่ข้อเบี่ยงก็ไม่คดก็ปัญหาก็อยู่ที่คาบูครับผมปัญหาที่คาบูของเครื่องตัวนี้คือคาบูของเครื่องนะครับที่เราถอดมาตั้งแต่ตอนแรกก็ถอดน็อตทุกตัวออกมาแล้วก็เอาปืนลมยิงเป่าทุกชิ้นส่วนมากจะมีขี้เลื่อยขี้ฝุ่นเข้าไปตันนะครับเพราะว่ามันมาจากน้ำมันในถังเราไม่สะอาดนะครับแล้วเครื่องมันดูดน้ำมันเข้าไปในขบูแล้วก็ไปตันอยู่ที่กองขบูตันจนน้ำมันมันไม่สามารถเดินทางไปได้โอเคถอดฝาดึงออกมาแล้วนะครับตอนนี้สำหรับฝาดึงก็มีปัญหามากอยู่เหมือนกันนะครับเครื่องตัวนี้จะเป็นแผ่นกั้นลมสำหรับฝาดึงก็มีปัญหามากเหมือนกันคือสปริงหักนะครับในนี้จะมีสปริงอยู่สำหรับรุ่นนี้ฝารุ่นนี้จะมีสปริง2ตัวนะครับสปริงตัวใหญ่กับสปริงตัวเล็กสปริงตัวเล็กจะทำหน้าที่ม้วนเชือกกลับนะครับส่วนสปริงตัวใหญ่จะทำหน้าที่ช่วยเราสตาร์ทเครื่องช่วยเราดีดออกแรงดีดเครื่องนะครับจะมีสปริง2ส่วนตัวนี้มันปกติเป็นไรเราไม่ได้สนใจมันโอเคต่อไปเรามาถอดจานไฟออกพวกเครื่องเลื่อยไม้ที่มาจากจีนราคา 3,000 ไม่ถึง 3,000 พวกนี้มันถูกมันข้อเบี่ยงมันอ่อนมากถอนมาเลยใช้การตีส่งตรงนี้เราออกไปเลยนะแต่ว่าอย่าลืมถอดน็อตตัวเมียออกก่อนตอกบริเวณด้านที่ไม่ใช่แม่เหล็กนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้จะเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กมีอีกด้านหนึ่งที่มันไม่ใช่แม่เหล็กพยายามตีฝั่งนี้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายไปที่แม่เหล็กอีกเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าลื้อมาแล้วพังถอดออกมาแล้วริมนะถอดออกมาแล้วจะมีริมติดอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมตีออกมาแล้วริมมันกระเด็นไปไหนไม่รู้ตอนนี้โอเคนี่การไฟโอริมอยู่นี่ปิ้นมาติดตรงนี้เลยแล้วเนี่ยฮะริมชิ้นเล็กๆชิ้นนี้สำคัญมากเลยเดี๋ยวหายเราจะยากเอาติดไปที่แถบแม่เหล็กโอเคจะได้ไม่หายนะฮะติดไว้กับที่แถบแม่เหล็กพร้อมกับน็อตตัวเมียของมันจะหลงหยิบไปใส่ที่อื่นโอเควางไว้จากนั้นเราก็ถอดน็อต5ตัวที่เหลือก็คือน็อต5ตัวมันจะบีบโครงเครื่องตัวนี้ไว้นะครับจะมาถอดน็อต5ตัวนี้กันตัวนี้จะนั่นค่อนข้างแน่นเป็นพิเศษเครื่องนี้ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ผมเคยเจอแน่นกว่านี้มากหนึ่งสองสามนะครับสองตัวนี้ไม่ใช่นะครับสองตัวนี้จะเป็นน็อตยึดสังกะสีตัวนี้ที่ปิดซีนฝั่งซ้ายอยู่นะครับซีนฝั่งซ้ายนี่เป็นซีนฝั่งขวานี่ซีนฝั่งซ้ายแม่งถอดนะตัวนี้น็อตตัวนี้1 2 3แล้วก็4 5เห็นหรือเปล่าเอ่ยเพราะว่าค่อนข้างที่จะดำเหลือเกินขี้เลื่อยผสมกับน้ำมันดำน้ำมันหล่อโซ่นั่นเองนะฮะ4แล้วก็5ตัวโอเคน็อตเป็นน็อตยาวหมุนออกมาเลยอ
ใช้เวลาถอดประกอบประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งต่อไปเราถอดทั้ง5ตัวแล้วทีนี้เราต้องถอดตัวเครื่องออกแยกออกจากตัวถังครับผมจะมีน็อตซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับน็อตเกลียวหยาบหรือน็อตเกลียวฝอยนั่นเอง1 2 3ตัวนี้จะเป็นน็อตในส่วนของลูกยางการสะเทือนสำหรับเครื่องใครที่มันโยกมันคอนมันไม่แน่นเหมือนตอนซื้อใหม่ก็แสดงว่าลูกยางพวกนี้ขาดนะครับหาซื้อได้ตามร้านซ่อมเรื่อยทั่วไปแต่ประมาณตัวละ20-25 บาท 30 บาทแล้วแต่เกรดของลูกยางด้วยแล้วก็แล้วแต่ร้านเขาจะขายด้วยตัวนี้มันซ่อนอยู่มันจะเป็นแบบนี้การฝุ่นลูกยางการฝุ่นจะมีฝาปิดอยู่เดี๋ยวบางคนหามันไม่เจออ่ะมันซ่อนอยู่ตัวนี้ไม่ใช่เกลียวหยาบแต่เป็นน็อตเกลียวละเอียดเบอร์8หัว6เหลี่ยมโอเคตัวนี้หมุนครับตัวการสะเทือนเครื่องจะมีทั้งหมด1 2 3ฝั่งนี้โอเค3แล้วแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะ1 2 3อีกเหมือนกันนะครับไปลุยคราวนี้ก็หมดทุกตัวแล้วนะครับก็จะทำให้เราสามารถแยกโครงเครื่องออกจากถังน้ำมันได้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาถังน้ำมันแตกถังน้ำมันรั่วต้องเปลี่ยนถังเองอยากจะลองเปลี่ยนถังเองนะครับก็ถอดน็อต6ตัวนี้ได้เลยนะครับถังแตกถังรั่วน้ำมันหยดจะเปลี่ยนถังใหม่นะครับราคาถังก็อยู่ที่ประมาณ300นะครับถ้าเกิดจะเปลี่ยนที่ร้านก็อาจจะตก800600ถึง800นะครับประมาณนั้นเลยนะอ่ะโอเคเห็นชัดไหมเลยถ้าเกิดเห็นมุมกล้องไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมตั้งกล้องเองแล้วก็ถ่ายคนเดียวนะนี่ฮะก็ค่อยแยกเลยนะครับตัวนี้คันเร่งมันติดอยู่ประคองมันนิดนึงสายน้ำมันแรงดันดีเหลือเกินแรงดันน้ำมันโอเคตัวนี้คันเร่งนะครับคันเร่งก็ถอดตามหลังนี่ครับตัวถังสามารถถอดเองไปเปลี่ยนได้นะครับผมราคาประมาณ300บาทนะครับหรืออาจจะถูกกว่านี้โมเดล 5,200 เหลือแต่โครงนะครับตัวนี้คอยไฟเป็นตัวที่มีหน้าสัมผัสกับแถบแม่เหล็กจานไฟนะครับที่หมุนแล้วทำให้เกิดไฟฟ้านะครับถ้าเกิดเครื่องใครหัวเทียนไม่มีไฟนะครับเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ก็ไม่มีไฟก็แสดงว่าตัวนี้เสียนะครับตัวนี้มีปัญหาก็คือถอดน็อต2ตัวนี้ก็ถอดตัวนี้ไปเปลี่ยนไปให้ร้านค้าเขาดูแล้วก็ซื้อใหม่มาเปลี่ยนได้เลยนะครับผมสำหรับอาการไม่มีไฟหัวเทียนนะครับ